โรคชราในเด็กพรากชีวิตวัยรุ่น17ปีลาโลกนี่คือแซมเบิร์นส์โฉมหน้าตัวแทนของโรคชราในเด็กโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากมากผู้ที่เป็นโรคจะแสดงสัญญาณของความชราที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุยังน้อยเด็กวัยรุ่นรายนี้เสียชีวิตเมื่ออายุได้เพียง17ปีลูกชายคนเดียวของสกอตต์เบิร์นส์และเลสลีย์กอร์ดอนเริ่มแสดงอาการขณะอายุได้เพียง2เดือนก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยยืนยันความผิดปกติก่อนวันเกิดปีที่2ของเขาในเวลานั้นแทบจะไม่มีใครรู้ว่าโรคชราในเด็กคืออะไรแต่บางสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือการที่พ่อและแม่ของแซมประกอบอาชีพเป็นกุมารแพทย์พวกเขาได้พยายามที่จะค้นหาทางรักษาลูกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและแล้วพวกเขาก็ได้ค้นพบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโรคนี้โรคชราในเด็กเป็นหนึ่งในโรคที่พบได้ยากมากของโลกนักวิจัยเชื่อว่าจะพบราว250กรณีเท่านั้นทั่วโลกผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอายุเฉลี่ยเพียงแค่13ปีและมักจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจหรือหลอดเลือดในสมองแต่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแซมได้วางแผนที่จะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสาขาพันธุศาสตร์หรือชีววิทยาของเซลล์